ทำทุกอย่างแล้วค่ะผลไม้ก็ทานเป็นกิโลกิโลน้ำก็ดื่มเยอะมากๆจนท้องอืดแล้วก็ยังมีปัญหาถ่ายแข็งถ่ายยากท้องผูกโอ้ช่วยทีค่ะท้องก็ยิ่งโตขึ้นทุกวันทุกวันสวัสดีค่ะพบกับรัตดาวันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะมาดูค่ะ5วิธีในการแก้ปัญหาของหญิงตั้งครรภ์หรือว่าคนท้องนะคะท้องผูกถ่ายแข็งถ่ายยากค่ะ5-6วันก็ยังไม่ถ่ายแต่ก่อนที่จะไปชมช่วยจากประสบการณ์ในการทำงานมานะคะมีเคสของหญิงตั้งครรภ์นะคะมาปรึกษามากมายเรื่องของท้องผูกถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ออกถ่ายแข็งน่าสงสารมากค่ะยิ่งท้องโตก็ยิ่งมีปัญหามากจากการสอบถามพบว่านะคะส่วนมากเลยตั้งแต่เด็กแล้วนะคะจะเป็นกลุ่มที่พ่อแม่เลี้ยงด้วยนมผสมที่มีส่วนผสมของโปรตีนสูงและพอโตมาหน่อยก็จะเป็นลักษณะว่าไปเข้าโรงเรียนอนุบาลนะคะกั้นอึกั้นฉี่เนื่องจากว่าไปถึงโรงเรียนแล้วห้องน้ำนะคะโถส้วมเป็นนั่งยองๆหรือไม่งั้นก็แบบค่อนข้างจะเด็กช้าเยอะนะคะก็จะสกปรกมากทำให้แบบถ่ายไม่ลงค่ะก็คือต้องอั้นไว้กลับมาถ่ายที่บ้านตอนเย็นพอนานๆเข้าเลยทำให้ระบบขับถ่ายนะคะผิดปกติไปเป็นท้องผูกไปเลยนะคะแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยเชื่อไหมคะเขาทานยาระบายนะคะถึง10เม็ดนะคะถึงจะถ่ายถ้าเป็นแค่เม็ด2เม็ดนี่ธรรมดาเฉยมากเลยค่ะอีกกลุ่มหนึ่งพฤติกรรมการกินนะคะไม่ว่าดื่มน้ำก็ดื่มน้ำน้อยมากหรือไม่งั้นก็ไม่ค่อยชอบดื่มเลยผลไม้ก็ไม่ค่อยชอบหรือไม่งั้นก็ทานน้อยมากและยังชอบทานพวกอาหารที่มีโปรตีนจากสัตว์นะคะเยอะๆผักไม่ค่อยทานยิ่งพอตั้งครรภ์นะคะก็จะยิ่งมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าจากฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงมีฮอร์โมนมากขึ้นจากธาตุเหล็กจากแคลเซียมที่กินเข้าไปเพื่อบำรุงตัวเองแล้วก็ลูกในครรภ์นะลูกในท้องนะคะก็ยิ่งทำให้ระบบขับถ่ายท้องผูกมากขึ้นหากว่าใครที่กำลังจะตั้งครรภ์นะคะได้ดูคลิปนี้ก่อนก็ให้เริ่มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองตามที่จะแนะนำต่อไปหรือถ้าหากว่าเจอคลิปนี้เมื่อตอนที่มีปัญหาแล้วนะคะก็จะทำไงบ้างจะแนะนำเลยนะคะ5วิธีค่ะวิธีที่1ก็คือให้สังเกตว่าเรานะคะทานอะไรแล้วหรือว่ากินอะไรแล้วแล้วรู้สึกว่าระบบขับถ่ายเราขับถ่ายได้ดีเราก็เน้นกินตัวนั้นเลยนะคะ2งดพวกผักผลไม้ที่มีรสชาติเฝื่อนๆฝาดๆนะคะ3ก็คือปรับเปลี่ยนเรื่องของหันมากินพวกธัญพืชมากขึ้นอย่างข้าวก็ต้องควรกินข้าวกล้องข้าวโอ๊ตแล้วก็เพิ่มผักผลไม้เยอะๆเลยนะคะ4ก็คือเรื่องของดื่มน้ำดื่มน้ำเยอะๆนะคะไม่จำกัดปริมาณเลยแล้วก็5ก็คือต้องออกกำลังกายเพื่อที่จะทำให้ลำไส้เรามีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะช่วงเช้าหรือตอนเย็นด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ก็ได้รับความรู้เพิ่มแล้วนะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้บางท่านที่เล่ามาก็คือร่างกายเรานะคะคุ้นชินที่ท้องผูกถ่ายแข็งถ่ายเหลวมากๆยิ่งพอท้องโตขึ้นมาลูกในท้องนะคะเขาตัวโตขึ้นแล้วเขาก็ไปเบียดลำไส้ทำให้ยิ่งถ่ายไม่สะดวกอันนี้ถ้ามีปัญหามากๆเราต้องบอกแพทย์นะคะตอนที่ไปฝากท้องเพราะว่าแพทย์เขาก็จะมียาระบายชนิดที่ทำให้อุจจาระเรานะคะนิ่มแล้วก็ถ่ายออกมาสะดวกนะคะให้ยาซื้อยาทานเองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากความปรารถนาดีค่ะให้หมดปัญหานี้ไปเลยนะคะสำหรับคุณแม่ที่ตั้งท้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ